เรามาดูนะครับเฉลยข้อสอบเตรียมอารมณ์บายคูเบียนะครับอ่ะทีเนี้ยเราก็ต้องสมมุตินะครับว่าเฮ้ยให้เจ้า101ได้เป็น A ตัวนี้ก็จะเป็น A ลบ1ตัวนี้ก็จะเป็น A บวก1อย่างเงี้ยถ้าตัวนี้ให้เป็น B ตัวนี้ก็ B ลบ1ใช่ไหมตัวนี้ก็เป็น B บวก1อันนี้มันก็จะมีกำลัง2ด้วยใช่ป่ะประมาณนี้นะครับแนวคิดเรามาดูทีละอันกันเราก็บอกว่าให้นะครับ a เท่ากับ101เพราะฉะนั้นเราจะได้นะครับผลแรกเทอมแรกก็คือ a กำลัง2ส่วน a ลบ1ทั้งหมดกำลัง2นะครับบวก a บวก1ทั้งหมดกำลัง2ลบ2ตรงนี้ก็กระจายนะครับใช้สมบัติก็หน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2บวกกับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ลบ2เราได้ a กำลัง2ตัวนี้2 a กำลัง2บวก a กำลัง2ได้2 a กำลัง2ลบ2 a บวก2 a ก็ได้0 1บวก1ได้2ลบ2ก็เป็น0ก็ได้เศษ1ส่วน2ในทำนองเดียวกันนะครับถ้าครูให้ b เท่ากับ102ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะเป็น b ตรงนี้ก็จะเป็น b ลบ1ใช่ไหมกำลัง2นี่ b กำลัง2แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น b บวก1กำลัง2นะมันก็จะกลายเป็น b b ลบ1กำลัง2 b บวก1กำลัง2มันก็ได้ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น b ตรงนี้ก็ได้เศษ1ส่วน2เพราะในทำนองเดียวกันเนี่ยแต่ละก้อนเนี่ยก็จะได้เศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2นะครับถ้าพูดให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์คือแต่ละพจน์แต่ละเทอมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เศษ1ส่วน2ป่ะมันก็เศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน2บวกไปเรื่อยๆแล้วเราอยากรู้ว่าเศษ1ส่วน2เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะครับเราก็เฮ้ยตัวสุดท้ายคือ544ป่ะตัวแรกคือ101ก็จับมาลบกันนะครับได้443บวก1ก็คือ444ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น1ส่วน2คูณกับ444ก็คือ222นะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับเพราะตรงนี้ก็ได้222นะโอเคไหมถ้าเราอยากรู้ว่า101 102ไปเรื่อยๆถึง544มีกี่ตัวก็จับตัวนี้ลบตัวนี้บวก1ก็คือ444ตัวเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้น1ส่วน2บวกกัน444ตัวก็1เศษ1ส่วน2คูณ444ได้222เท่านั้นเองครับ